มีบุตรชายชื่อว่านายมานพอายุครบ16ปีมีมานะอดทนยิ่งแต่เป็นคนที่หัวร้านพ่อจะบอกแม่จะสอนก็บอกฟังก็ไม่ฟังคำสำดุดามารดาพ่อและแม่ของตนพ่อก็อดแม่ก็ทนก็มีนากาละบัดนี้คุณโยมเอ๋ยอันบัดตัวของข่อยมีเสือว่าพร่ำจูนจักว่าบุญเหลือกรรมคำขึ้นได้เกินกรรมอัศจรรย์กระใจโอมีลูกชายคนเดียวขั้นพอบอกมีแต่ลืนขืนต่อค่ำก็ได้เลี้ยงเถียงโตกับบ่อลงแม่เถ้าเอ้ยมื้อนี้ก็สวยพอแห้งแล้วแม่นเจ้านี้ไปใสมีเรื่องใดมาเว้าต่อข่อยเป็นพ่อได้นางกุ้งพอแห้งแล้วได้นางเหงาข่อยพอแห้งแล้วมื้อใหญ่พามานี่เอ้ยมื้อนี้จะเข้ามากันนะตั้งสุตวาเมื่อนางพามณีฟังสามีเรียกไปหานางก็มาสู่ที่ใกล้จึงกล่าวไขกับสามีของตนออกไปว่าอันพ่อเฒ่าเอ้ยตื่นขึ้นมาจะไม่เฮ็ดหน้าเศร้าเมาซ่าบ่ทันสวงแท้บ่เฒ่าหรือหากมีแต่เรื่องกุมบ่ร้องเว้าสู่ข่อยฟังเบิ่งก่อนนะตื่นขึ้นมาย่ำสอย่ำได้ขิ้วขมวดตรวจใส่กันจะมันเป็นเรื่องใดเว้าสู่ข่อยฟังเบิ่งก่อนนะอันพ่อเฒ่าอันนี้โอ้ยก็บ่มีเรื่องใดดอกก็เรื่องเดียวนั่นล่ะเฒ่าเอ้ยเรื่องใดพ่อเฒ่าเรื่องใดเรื่องลูกชายของเฮานี่ล่ะอัศจรรย์ของลูกชายของเฮาท่านคอยบอกมีเตียเรือนเดียเถ่าเอ้ยจักสิได้เพิงผ้าอาศัยบ่บูลูกไส้กระไดคอยปวดหัวพอแห้งแล้วเดียเถ่าอันนี้เถ่าเอ้ยมันก็เป็นธรรมดาดอกกุ้มเรื่องอื่นเรื่องไก่คอยก็บ่ได้มาดอกกุ้มเรื่องย่างมันก็ยังคอยพ่อถูเล่าใดแต่ว่ากุ้มอกกุ้มใจเรื่องลูกเรื่องเต่าคอยก็สามารถคิดอยากนำเจ้าแท้ท่านมันเป็นจังสี่เจ้าเบาสุข่อยฟังเบิ่งกันนะอันแม่นเจ้ากุ้มหน่อยกุ้มไหลปันใดอดเพราะไข่ว่าจ่าข่อยเคยฟังในเปียงเท้าก็ยังสั่นกว่าสิเบาสุฟังเดือดเท่าผ้ามานี่เด้อเบาสุข่อยฟังจากบาดจากข้าวเบิ่งกันนะพ่อเท่าเอ้ยนาโมโหตัณสามบังคาวาตูอารัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอารัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังเนบัดนี้นะส่วนนั้นตุ้ยโปรดตั้งให้ท่านยังถึงพลนี้โยนิสวยตีตรองเย็บย้นในคำเว้าเผยสำเนาประมวลค่าหลักการเทศนาหลายมองหลายมุกน้อหลายเย่เปรพระธรรมดอกอันอ่างหลายคอว่าตั้งกันคำว่าฟังฟังนั้นฟังบ่จริงบ่จังฟังแล้วก็ฟังเปล่าฟังบ่จริงบ่เล่าฟังบ่จริงบ่แจ้งบ่ย่อขึ้นใส่กระจายฟังบ่จำชื่อไว้แม่นฟังมากบ่มีผลเนี่ยฟังเย็บคนละมีตอนปรับทำเพิ่นจะเบาอย่าสู้เมาแต่เสียงเล่นนะองเสียงดีมีเสน่ห์เสียงเก๋เก๋จังคอยตานอ้อยก็บ่มีนะอย่ายกพุ่นย่ององนี้ดีหรือสัวคือฟังธรรมจับลำเนาบทกลอนตอนประธรรมเพิ่นจะอ้างเนี่ยศีลเป็นทางธรรมเป็นตนก็ดอกการกิ่งฟังเหตุผลจะบ่นต่างโอ้ยให้จำเขาใส่มาโอ้
น้องเออในตอนนี้ตอนพัมจุนได้เอาโอ้ลูกชายพ่อแต่หัวทีโอ้ยบางวันเลวบอกคอยฟังคำเบาเฮาผู้เป็นดอกหัวนาหรือบิดาน้ำบ่พอย่านลูกก็เหี้ยลายเมียนอนได้บ่อิ่มตามเออโอ้ยผู้เป็นพ่อเทียบสิบาท่านพ่อว่าบัดมาเถียงเด่นน้องขั้นบอกเศร้าบัดไว้ใบว่าเฮานี่ขาดเจงขอบความเพียงจึงเตือนเบาเฮาคือกันพ่อกับแม่ย่านลูกสาวลูกชายเปพ่อแม่เว้าว่าเพิ่นหายไผเคยพ่อผู้นั่งฟังโอ้ยอีแม่โอ้ยลูกไข่นี่ขั้นสวนเนี่ยก็ว่าหายไผเคยพ่อดอกพบเห็นไม่ไอ้เอ๋ยรอป้าเดียวขอพักยังนั่งเปิดไม่กำลังจัดคัดนี่ทานดอกที่เด็ดบอกว่ามันละวันนี้อันของดีสิเผยบอกว่าเห็นดอกกำหอรอป้าเดียวก็สิหงบ่นั้นนี่เลี้ยงเสียบไปนั่นละนะสัตถายุนะนั่นเลวภูมิใจจนมาห้องคุณเท่านี่บัดนี้นะนี่ละนัวยมน้อยนายตอนนี้นะหันมาเข้านะในสามเณรเทศนะไว้เดินนางสิเอ้ยเผยพะเนียงเผยสามยังห้องปากเบาน้ำเจ้าผู้ไปผัวเนี่ยนี่ลูกเอตลอดทั่วที่ผัวเก้าถึงบวชคอยอดทนกันไปคอยสอนกะคงได้นะผัวสอนไปอย่าเสื่อมบ้างคอยเด็ดเดี่ยวเดี่ยวทางมือนี่มือเนี่ยน้องผู้เป็นน้ำเมียสิคอยปากคอยเบาคอยเข้าและคอยบ่ายนี่นางเอ้ยมือนี่ดีมือนายมันบ่เนี่ยกะใจคนลูกของตนก็คือการอันสิมีคือใดให้บ่ใจกะเด้อเพียเดียวกะดีดอกน้องมาอย่าเป่าว่าดองถือสาลูกยังเด็กอาจบ่หัวคนไทยนะพ่อเมียแล้วละน้องนะว่าNo.
จังสันตัวเท่าเอ้ยคอยเบิ่งคอยเงี้ยงคอยเว้าคอยเจ้าสันตัวคําว่าลูกลูกนี่ก็ซ้ําบามันก็ผูกแขนพ่อเจ้าอยู่นั่นล่ะพ่อเท่าอันนี้ข่อยเห็นแต่บักเสียงท้องกองเขาน้อยค่ะแม่ข่อยย่านมันเป็นคือเขาเออสิบ่เป็นจังสันดอกตี้ข่อยว่าอันพ่อเท่าอันนี้เจ้าก็คอยบอกคอยสอนเอาเด้อคันว่าจังสันเท่าอันนี้เออก็บอกนั่งสั่งสอนซอยกันล่ะเท่าอันคอยว่าเมื่อนี้มันก็สวยเล่นเพ่นง่ายผ้าพอแห้งแล้วดีอันลูกไส้สุดทีลังเจ้าไปสายเออก็บ่เห็นปอนคอออกมาบ่ทองเบิ่งพ่อเบิ่งแม่นี่ท่านคอยเอิ้นคอยถามคอยเว้าแล้วมันก็เว้าน้ําคอยบ่ม่วนเท่านี้เอ้ยนั่นแล้วขี้ข้านเว้าขี้ข้านปากลูกคอยกับลูกเจ้าลูกเจ้ากับลูกคอยเอาจังซี่คอยมอบไม้นะที่มื้อนี้ให้เจ้าเว้ากับมันหลดเด้อเฒ่าเด้อเออเอาบ่ยากดอกพอสิลองเอิ้นใส่จักบาทมึงกันเด้อพ่อเฒ่าอันนี้เด้อเว้าเอามาโนบเอ้ยลูกหลาอยู่ในเฮียนในซ่านบ่ข้ามออกมาหาพ่อกับแม่จักบางจักข้าวมึงกันนะพ่อมีกับแม่มีเรื่องสิปรึกษาซั่นเด้อหลาออกมาจักบางมึงกันลูกโลโลยังอีกกันนี่ก็ได้บัดนี้ครับผู้ยังสูงนั้นอยากจะมีเป็นภาพตามพญานาคของวันนี ห่วยจังไหนจังไปว่าจังสันลูกหลาเอ้ยพ่อกับแม่เอื้นเจ้าออกมามื้อนี้บ่เรื่องอื่นเรื่องไก่ดอกมาดอกเอ้ยก็ว่าสิเอื้นเจ้าออกมาปรึกษาเป็นจังไดลูกหลาการไปเลี้ยงแกเลี้ยงแพซุมื้อซุเว่นมันเป็นจังไดฮ้อนอยู่แม่นบ่หลาเออเขาห่มเป็นบ่หลามีหมูมีพวกไปเลี้ยงน้ําบ่เออแม่ก็อยากถามจังซี่ซั่นเด้อันฝนฝนจังซี่น่ะไล่ต้อนว่าเขาห่มเป็นบ่หลาห่วยก็ฮู้จักอยู่ดอกว่าบ่ปึกแต่ว่าแม่เป็นห่วงจังค่อยได้เว้าจังซี่ซั่นเด้อหลาสิไปจังไหนจะก็เบิ่งสังขารร่างกายพ่อกับแม่เนี่ยเปียงย่างไป9 2 9ก็หอบพ่อแห้งแล้วดิสังขารแม่มันก็ล่อยล่าพ่อแห้งแล้วก็หวังพึ่งต่อลูกไส้นั่นตัวได้ครับสื่อมาแต่อุโบสถสกลนครแม่เอ้ยฟังเด้อขอสิเว้าสู่ฟังก็ได้ใจของข่อยเว้าสู่พ่อสู่แม่ฟังมึงก็น่าล่ะเอ้ยI'm
Bye.
เอาเสียงให้มีแต่ความ
บ่เลยเก็บบ่เลยพ่อแม่ตนโอ้
านเด้อหามานี่ฟังกันที่ยังบ้านฟังคนเมือขนาเล่นมาตัวจริงยังไปเตือนคือนั้นเยอะคือเศร้าพอที่เดียกันยา
ไม่ใส่ซ่อมเขาก็ใส่
พิ่มมีช่วงหนึ่งเขาว่าหาเม็ดน้อยตัวว่าเมื่อกี้กดมาแล้วแม่เดี๋ยวเนี่ยมันมาน้อนตัวเอาไปเป็นมาดีขึ้นเก่าแล้วเดี๋ยวดูอย่าไปกินเถอะสมัยโซ่นี่มันเป็นสมัยหัวนี่มันบ่เป็นบ่ดับบ่ดีแต่ว่าอย่ากินเขาเงินมากเจ้าเงินแต่เอาเงินเอาไปเทียบเอาไปเทียบลูกหลานเอ้ยแต่ว่ามันดีกับสวยเรียบเรียบง่ายมากเลยเป็นเรียบแก่เรียบแค่แม่เรียบยาคือสิเป็นคนโมโหดีแท้แม่บ้านแม่นุ๊กเออถ้าที่แม่โมโหดีโอ้ยมันยังสี่สิเป็นเรียบแต่ยุ่ยยากเออโอ้ยก็จะไม่เป็นคนโมโหดีแต่น้องสงสัยไปน้องแต่อ้อยเอากับเป็นคนโมโหดีแต่ไม่ใหญ่เอาเป็นคนโมโหดีนะโอ้ยคนโมโหดีนั่นแหละน้องไปเรียบแก่นั่นแหละเออไปตามเขาเอาไปดูจ้าเป็นอย่างที่สิบพ่อไปแล้วล่ะวิ่งแค่เจ้าแค่ปูแค่เขาแค่ปูน้ำปรุงที่ไหนใดที่อยากยกหน้าก็นั่งก่อนจับปลาผู้สาวจับปลาผู้เบาจับปลาผู้เหล่าเต็มกินแล้วก็พวกนี้มันสิผ้าไปหมดไปแล้วเอาเสียงนี้ฉันหายพ่อขอไปสิไปกินน้ำมูสักเวลาวิ่งนี่ไปกินข้าวเหรอเนาะกินข้าวเหรอสิเจ๊ยังไงฉันรู้ก็พ่อไปเจ๊ยังไงยังสิได้กินเอาไปเจ้าเลยไปส่งแม่อันไหนก่อนเจ้าเราไปส่งข่อยอันย้ายอันพระเทียนลงเรายังตีเริ่มคุณแม่พระเพิ่งหลงก่อนวิ่งเพราะทองมาอีกเลยอันยังสีได้ล่ะขั้นมาจังสั่นแม่สิเอาหนีไปส่งเจ้าว่าสันพ่อว่าจะยิ่งดีแม่ประมาณเลี้ยงกระดีข้อมกระสุนกระชิมาโอ้ยเลี้ยงกระเลี้ยงโคตรดอกตีไปให้ข่อยแม่กันมาข้อมหลาเอ้ยเอาเป็นยังเราก็ยังเราได้เมียสิเราเป็นส้มเจ้าดอกหลาเด้อของเก่ามันบ่รู้ของเก่าตายเจ้าอย่าไปรู้ซะซะมันอย่าเก่าจ้าเด้อจ้าอีหลีนี่แม่จ้าขับไปก๊อกกันได้ป่า2เด้อจ้าจ้าๆๆลูกจ้าขับไปก็ถึงไม่ได้เอาไปคู่ขาได้แม่จ้าลูกโอ๊ยเนาะไปไปด้วยแล้วด้วยขาจ้าโอ๊ยยังมาเฝ้าน้ำกดอยู่นั้นจึงไปผู้เกไปเลี้ยงการทุ่งนาก็มีการระคังนั้นปอนเฒ่าเอ้ยเออไปแล้วเด้ไปใส่อาบัดไปเลี้ยงแกเลี้ยงแพะให้เราเด้หนูใส่เจ้านั่นโอ้มันบ่ไปแล้วดีเออไปแล้วผมจะคือว่าดีแต่ว่าจะว่ามันไปกระป๋องเอาบ่ดีเด้เจ้าไหนนะบ่อ้อยเอาสันตัวยี่หนูใส่ผู้เดียวนึงกระป๋องมันน้ํามันมวลสันตัวเนาะข้างสองข้างกับไปแห่เด้ล่ะลูกกระดายก็บ่ได้บ่ยากดอกเจ้าสิเฮ็ดจังได๋วะนี่ครับเออมันก็ว่าแม่เอ้ยวันนี้บ่ว่าเอาเขาไปเด้อเห็นเจ้าเขาไปส่งไข่เด้อแม่พะนะโอ้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าคือเก่าก็สิแม่นข่อยถึงตัวบ่ต่อแล้วอาหารสากลางสิไปส่งเขาบ่เฮียงละเด้ไปโลดก็สิขอว่าแต่ว่าเอ้ยตามให้เถินเจ้าเด้อเจ้าได้เจ้าสังเกตลูกเฮาบ่มันบ่คือเก่าคือหลังเด้อเฒ่าเอ้ยนิสัยเปลี่ยนไปหลายบ่ย้อนว่าอันใดแนวใดก็บ่รู้เฒ่าให้เจ้าระวังตัวไว้เด้อปัญญามันตีมันขาเจ้าสันเดชวันนี้โอ้ยปัญญาเราบ่เฒ่าเอ้ยเจ้าเบิ่งบ้านอยู่ทางพี่เด้อว่าสิฟังไปฟังมาเด้อบ่เฒ่าเอ้ยเป็นไงพระมานี่หยังให้คอยเตือนเจ้าแน่โอ้ยบ่กำลังสิไปเนาะเตือนแล้วแหละอีกบ่เฒ่าเออเจ้าเด้อท่านเจ้าเดินทางไปฮอดทุ่งไห่ทุ่งแม่แล้วท่านเจ้าเห็นมันส่งเจ้าซ้อมก่อนเด้อท่านซ้อมบ่ก็เป็นทานเจ้าเฝ้าแม่นเด้อไปกุ้งเกี๊ยวออกมาเที่ยงการทุ่งนา
วิราชก็จะบ่ายโมงอาทิตย์ตรงกับศีรษะเลยวาเดียวไม่เห็นมารดาออกอาทิตย์ส่งสรีระอาหารจึงกดกรมตะโกรโกธาในแกงหิวก็ออกไปว่าเป็นยังเลี้ยงแก่เลี้ยงแพงด้วยโมคุณแดกแก่แง่หอนอุ้มด้วยเขาโมกับเอาเป็นนราเอ้ยมันโมเอ้ยพูดหน่ะเป็นไงอยู่ไวๆอยู่ก่อนมันโมเอ้ยลงไปตายเอ้ยไม่มาใกล้ๆจะเมาได้ไปเยอะมาดีมากนะแม่เอาเขามาส่งจะเลี้ยงแม่มากินเขานะแม่เงยแพร่ๆมากินเขานะแม่มาจากข้างนาปิ่งแปลงแบบนี้ได้ล่ะมาแล้วกินเผาน้ำแม่ลูกมาดีมันกระดาษมันเป็นอย่างนี้มาสาวการกระดาษไปบอกว่าเทียมเข่าเทียมันไปวายมันโง่เอ้ยแม่กระเลี้ยวถึงเผาเสร็จกันงั้นแม่กระดวนท่านกระไก่อีกสามอย่าท่ามให้แม่ตัวแม่กระดุ้งเรียนแม่กระดุ้งยางมาหลับมาเพราะโมโหนี่ถ้าโตโตตามเลยลูกถ้าขึ้นตัวโมโหมากกินข้าวน้ำเมย์จะข้ามสลากมาดูคอยบอกไล่เจี๊ยดิว่ามันตรงไม่หลับเมย์ละเห็นนาเพราะมันตัวติเจ้าเพิ่งนั่นไอ้กาเขาออกตีกับเพิ่งเองก็จะโกรธเองยังลูกหลานยังมีเดือดไหลเมย์หลายลูกแม่หัวเจ้าเมย์ก็ว่าเป็นบุตรบ่อยเฮ็ดละเดี๋ยวละยังมีเดือดไหลหลายลูกอากินข้าวจะข้ามสลากน้อมาดูนี่ถือว่าการตายกันมาขอโทษข้าวเหรอนะมาไปขอส่งอยู่ให้เอ้ย
ยเองไหมไอ้ดิมาส่งเอาไปให้พ่อท่านเอาสิ่งนี้มาเนี่ย
าหางนิ่งเฮาแปดมาเงี้ยบ่เฒ่าเอ้ยบ่อย่าเป่าเท่ๆหางเงี้ยแปดเงี้ยมาพี่กับผู้อื่นผู้ไก่ข่อยไปยังบ่าพ่อไทแต่ว่าผิดกับกับไผลูกสายมาโนบันตีข่อยอยู่ตรงไห้ตรงหน้ามันว่าข่อยเอาเข้าไปส่งมันซ่ามันก็เลยตีข่อยอยู่ตรงไห้ตรงหน้าเมียนอยู่กับมือเท่าเอ้ยไปบ้าแล้วมันกล้าเฮ็ดปานนี้สิล่ะลูกชายเฮานี่เท่าอันนี้มันกล้ามีเจ้าปานนี้เฮ็ดแบบนี้ข่อยก็บ่ยอมคือกันเด้อเท่าเอาเจ้าบ่ยอมข่อยสิไปแจ้งตำรวจแจ้งผู้ใหญ่บ้านเฮามันเข้าคุกบ่ได้เหรอไม่พอเถอะเท่าเอ้ยคิดให้ดีต้องให้ถ้วนเด้อพ่อเท่าเด้ออันลูกชายมันก็เป็นลูกชายเฮาท่านไปบอกผู้อื่นห้ามไปบอกผู้ใหญ่บ้านสัมภาษณ์เมืองบอกผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็สิตีว่าพอตีหวดแม่คือเก่าว่าพ่อแม่บ่บึงบ่แง่สั่งสอนลูกเต่าจังได๋ให้เป็นคนจังซี่คนสุดท้ายก็สิเสียวงตระกูลเฮาคือเก่าอีกเล็กก็เจ็บเนื้อพ่อเฒ่าเอ้ยคนสุดท้ายก็ตกแก่เฮาคือเก่าใช่บ่าท่านเมียนสิว่าเฮาบ่มีปัญญาสอนลูกของเต่าโอ้ยกว่าบ่เหลือใครบ่ต้องดอกบ่เห็นเฒ่าได้บ่เฒ่าเอ้ยปล่อยไว้จังซี่มันสิบ่ยามดีญามื้อที่เฒ่าเอ้ยเจ้าสิบ่ตายค่ามื้อมันซะบ่ข่อยคิดไปได๋ก็ก็สิทนเอาดอกอย่าห่วงตั้งแต่อาการของข่อยเถาะอาการของเจ้ามันดีขึ้นจักหน่อยบ่บ่หวังความดันเจ้าน่ะมันเป็นจังได๋นี่ล่ะเนาะเพิ่นว่าขอของผู้เป็นแม่ลูกสิสวนสิดีบ่ได้ก็ยอมอภัยให้เนาะเจ้าเฒ่าเอ้ยเฒ่าเอ้ยธรรมดาว่าสมองใจแห้งแท้ลูกก็ลูกผู้เดียวมันดีก็กะสิอดสงอดสาเอาดอกเพิ่นเถาะมันบ่เป็นหยังดอกบ่เป็นหยังดอกเฒ่าเอ้ยเอาคันเจ้าจังซั่นบ่ก็สิกั้นใจไว้เฒ่าเฮ็ดบ่สิบ่เฮ็ดบ่ทําเฒ่าเออจ้าถามข่อยว่าจังได๋ก็ว่ากันข่อยต้องถามเจ้านั่นล่ะจิเป็นเย็นการเจ็บไข้มาคุกคามยามข่อยแก่ห้องบ่โดนนําผู้ใดเพราะมันใกล้สิบ่ห้องสอบอาการเจ้าของแล้วคงบ่อยู่นําโดนดอกเฒ่าทั้งเจ็บนําลูกนําเต่าคือนําเจ้ากระทอกันทั้งโลกสาระก็ว่าถือบ่เข้ามืออีหยังซ้ําเป็นความน้ำแต่ท่ามเจ้าย่ามข่อยตายยานมันข่อยเป็นหัวข่อยสิตายตาบ่หลับเจ้ากะสิบ่มีผู้บอกย่ามสิเจ้าบ่นอนตัวเฒ่าเอ้ยเฒ่าเอาจังซี่ซาท่านเจ้าจะเป็นเย็นบุญเป็นจังซี่แล้วนั่นข่อยสิห้องใส่มันจะปาดจะปาดจะปาดห้องใส่ไผห้องใส่ลูกนะเฒ่าเฒ่าเรื่องนี้อย่าเป็นกวนมันขนาดเจ้าไปส่งเขามันแต่เทียอยากให้มันกินมันเต็มมันยังตียังขาเจ้าได้เฒ่าเอ้ยปล่อยให้ข่อยตายอยู่ซะเฒ่าอย่าบอกอย่าบอกจังสั่นพ่อเฒ่าเออการเจ็บเป็นเย็นคุณน่ะบ่มีผู้ใดบอกกันได้ดอกถ้าเธอดีเขาดีก็อาจสิเป็นไปได้ใครจะร้องห้องเกิดเอิงใจจะปากจะวางจะเข้าดูพ่อเฒ่าเด้อให้เขาพาเจ้านั้นไปหาหมอจะบางจะเข้าท่านบอกส่งมาเศร้าอีหลีนั่นเพื่อจะไปซื้ออยู่ซื้อยาให้เจ้ากินดอกพ่อเฒ่าอันนี้เอาเอาเดี๋ยวเตือนเจ้าเขามาหนูเอิ้นลูกนาอยู่ในเย็นในซ่านบอกว่าหาพ่อกับแม่จะวางจะเข้าเนี่ยเปลี่ยนดูเมื่อใดมาน้องอยู่ในห้องของตนทราบเหตุผลตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเรื่องไม่สบายของก็ตนไหนมาแล้วเด็กนี้เคยสนเอาใจใส่เมื่อมาได้เด็กนั้นจึงออกไปนอกห้องจึงพูดขึ้นว่าเมื่ออย่างนี้พวกเจ้าเห็นอย่างขอก็จะพากันยากมองอย่างเทที่มันพอสุขพอเขาเย็นจังได๋อี
ตัวก็เป็นยาบ่ไปก็ไปหายาบำรุงไม่พอกินเบิ่งหามันซวงมันไข้ขึ้นล่ะบำรุงแม่ลั่งโลกลั่งหนูมันไปหามันลงเบิ่งดูโอ้ได้ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ้านเข้าเดี๋ยวเด้อเอาไปเป็นอย่างบ้านป่ะนี่สิขอลั่งโลกลั่งหนูแล้วเอาเบียดมั้ยล่ะเบียดลั่งโลกบ่ได้มาเป็นลั่งโลกเด้อนั่นเด้อนี่ลั่งโลกที่ลาจึ๊กอยู่หั่นโอ้ยๆบ่เจ้าว่าสังกัดโอ้ยที่ว่าขี้โอ้ยบอกคือดอกแม่เท่าเอ้ยถ้ามันเปลี่ยนแนวดีเท่าเจ้าระเท่าเลี้ยวคือเจ้าผู้หญิงจะได้เจ้าของเนี่ยคุณสินเท่ายิ่งยุ่งขึ้นเนี่ยนั่นล่ะพอว่าตายซะเอออาตาผู้หญิงผู้หนาข้าซ้ำกันนี่เหตุผลที่เรียกว่าไปสิเออตั้งแต่เป็นบ้านเมี่ยงเข้าเพิ่นเป็นไข่เป็นไอเพิ่นก็ไปหาพุทธหาหมอลูกโตเพิ่นก็พาไปเมาลดเมาแล้วเถียงพ่อเมี่ยงเงี้ยลูกมากกับเพิ่นพาอาศัยย่ำมีดหัวพาพอไปเนี้ยจะบอกจังสั่นเท่าละบอกพ่อสอบบ่อยเดียวรถเท่าไอ้จัดสิว่าจังใดมานี่ไปหา
เองก่อนนี
ลูกซอยกันเด้อแม่ใหญ่โพละสิโพละห้าโพละเศร้าก็เอาเด้อพี่เด้อ
ลุกเด้อเอื่อยเด้อปฏิสวยกันเด้อทรงสถานสวยกันมีใหญ่ผัวมาตายลูกก็บ่อยู่จะคอยสิหันหน้าไปพึ่งใครมาได้ยายเด้อมาทรงสถานสวยกันเด้อมียายผู้ละสิผู้ละหาผู้ละสร้างก็เอาดอกนั่งอยู่ไหนมาสิเกิดหากเด้อมาหวานความดันสิถามหาดิอาลุกเด้อปฏิผู้หนานางแถวคุณกับลุกเด้อมากระคุณเดือเมตุนไผ่สีสวยอุตส่าห์ล้อมันติดการผัวชายผู้ที่ตายโน่ไปเร็วคนละสิคนละห้าตามสะท้อนผู้สีสวยผู้รักมาสั่งมาเอาบทกับบทต้องมาสั่ง
พิจารณาปฏิมาเออนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลูกหลานเอ้ยหลังจากนั้นนางพรหมณีก็ได้จัดการศพของสามีนำไปปัจฉาทำชาปนกิจตามประเพณีหลายราตรีล่วงเลยมาเป็นเวลาได้หลายเดือนเมื่อขาดสามีเป็นที่ปรึกษานางก็ถูกดุด่าจากบุตรผู้อาใจแต่ตนนางก็ทนทรมานด้วยอาการป่วยกายป่วยใจก็มีหน้ากาละครั้งนั้นเมื่อนายมานพที่ได้ตายจากไปนานปีแล้วนายมานพก็ไปหุงเก๋ออกไปเลี้ยงการทุ่งนาเป็นประจำให้มานาเหมือนเดิมในวันไหนที่มานามาไม่ตรงเวลาก็ตบตีดุด่ามานาทำร้ายร่างกายเตะมานาทุกวันจนมานาของตนแม่จุนคนพิการใช้เท้าเดินมาแม่ไม่เคยบ่นทำหน้าที่เหมือนเดิมบางวันมารดาพูดไปไม่ได้ยินบ้างตนเองพูดไม่ได้ยินบ้างมารดาก็เป็นคนเก๋ก็เอาเงินตบหูมารดาของตนจนเป็นคนที่การหูไม่ได้ยินในวันหนึ่งนายมนุษย์ออกไปเลี้ยงเก๋การทุ่งนาเห็นเก๋ไม่รู้ก่อนกำลังให้นมลูกกินลูกทั้งเก๋ทั้งติทั้งถิ่นสารพัดแม่เก๋ผู้นี้เต็มก่อนไม่เป็นแบบนี้วันนี้ลูกทั้งกัดทั้งเตะทั้งขีดแม่จนแม่เก็บบาดเจ็บไปทั้งกายแม่เก็บไม่เคยตอบโต้ด้วยคนรักลูกให้นมอยู่อย่างนั้นในที่สุดแม่เก็บก็ล้มทั้งยืนแต่ก็ทำหน้าที่ให้นมลูกกินอยู่อย่างนั้นนายมนุษย์เจงมองเห็นว่าแม่เก็บผู้นี้ทำไมทำเหมือนกับเราทำกับแม่เราเหลือเกินเห็นภาพนั้นแล้วจึงร้องไห้น้ำตาไหลสงสารมารดาจึงพูดคนเดียวขึ้นว่าโอ้ยกระสุนขึ้นอีเมลโอ้ยไม่ได้ตุ่นแน่นอนเขามาเมลเนาะลูกเตี๋ยวลูกตีลูกขาวอะไรเป็นจีนาไปได้ลองกับก็ขึ้นขอบขึ้นถอยก็ขึ้นมาก็ขึ้นต่อขึ้นตัวก็แข่งแดดไม่บอกเองว่าอะไรไม่ได้เหรอกระสีขอพ่อมาแล้วสะท้อนเองทีเดียวก็กระลุกก็พ่อก็พ่อเนี่ยเงินบ่มีเวลาเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องงานต้องการพุทธิบาลก็การเจได้ก็ต้องเปลี่ยนการต้องไปเลยเงินจะได้ก็ต้องพ่อมาเราไปเลยมาไวไวมากสิเออใจเย็นนะทีบอกเล่าไปสิแล้วส่งเงินพ่อมาเลยอยู่บ้านกูดิกูต้องไปไหนแน่ถึงกูโมโหอีกแล้วกูเองเนาะบอกไอ้อีเมย์บอกอีเมย์นะเมย์เมย์พ่อมันนี่เมย์ส่งงานเสด็จบ้านอีกมาต้องมาส่งเขาส่งงานดอกยางมาไปกับเขามากในลาคือเขามาโดนดูเมย์กับใจได้หรือดิอย่าพ้นสิบ้าเป็นบาปนะบาปนะแล้วแต่ยังกลับบาปเขาดิ้งเหมือนไทยเมย์เอาผมเรื่องที่พอแล้วผมบอกว่ามันปกติโชว์เข้ามาได้เรื่องคือข้าวดีใหญ่เนาะเอาไปกันเลยเมียเมียยุหันลายหยุดหยุดมนุษย์ดุเมฆับใจได้เลยหยุดยุหันเมียหยุดหยุดมนุษย์สิริขอธรรมะการบ่ายเมียระบาดเมียเศร้าดื้อสุดเลยกล่าวไปมันดาเห็นลูกชายวิ่งมาก็นึกว่าลูกชายหมายจะฆ่าตนจึงลงว่าอย่าเข้ามาทางถอยหลังกลับด้วยอาการกลัวก็จึงไปโดยไม่คิดชีวิตจึงลงออกไปมามนุษย์เอ้ยลูกเอ้ยลูกลาบ่ต้องเรียนมาว่าค่ะมีเฮียท่านมีใจเทเทมีใจทิ่มแต่ผู้เดียวลาสิมากาพระบายได้เด้อบ่เคยเห็นกันร้องเสียลูกเดือดเป็นหยังฟังนี่แม่โอ้ยนี่ทะเลทางเรียนมาI'm sorry.
ิโดลูกสาวนี้มันตายสาสินแต่เพียงผู้เดียวคอยดอกคอยว่าให้ลูกไม่ต้องได้เป็นบาปเป็นเลี้ยงเป็นกรรมต่อไปดอกไม่ย่าไอ้คนเกิดสิตายผู้เดียวดอกกองเข่าก็จะเอาตังมินีแล้วอันเดียวลูกไส้พลเรียนมาพาลูกไส้ไปหิวจะเรียนไม่ย่าหาเขาได้อยู่ได้กินมาโนเอ้ยมาหลบความเมตตา
ทรงหาเพียง
ได้รู้เห็นพุทธธรรมสำราญเทิงเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้